ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุดทางเสรีเท่าเทียมยกขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดคิดเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุดทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็ตจากผู้ต้องสงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับ16กันยายนพุทธศักราช2557นะครับก็มีพี่น้องขอให้ชวนคิดชวนคุยหน่อยกับเรื่องที่เป็น Talk of the Town นะครับเป็นข่าวดังนะครับก็คือการเขาเรียกว่าแปรพระราชฐานนะครับของกษัตริย์ภูมิพลและก็ราชินีสิริกิติ์นะครับไปยังพระราชวังไกลกังวลนะครับเมื่อ 17 นาฬิกาของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็มีคนนะตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะของจริงหรือของปลอมนะครับแล้วก็ปลอมหรือเขาเรียกว่าการปรากฏตัวครั้งนี้นะครับแม้กระทั่งการเข้าไปที่สิริราชแล้วการกลับออกมาแบบชนิดว่ายิ้มให้กล้องเลยเนี่ยนะครับมีนัยยะสำคัญอะไรหรือไม่นะก็ถือว่าเป็นคำถามที่ชวนคิดชวนคุยเลยทีเดียวนะครับผมจะไม่ใส่คำตอบนะครับด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มีคตินะครับหรือว่ามีความเกลียดชังหรือว่าจะไปลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันนะครับเอาเป็นว่าจะพยายามชวนคิดชวนคุยตามสไตล์ของมหาวิทยาลัยประชาชนถ้ามีประเด็นเราก็ยั่วให้รำตามให้คิดนะครับนะแต่ว่ารูปที่ผมเอามาเนี่ยนะครับถ้าเป็นราชาศัพท์ก็พระบรมฉายาลักษณ์นะครับ รูปถ่ายนะครับยืมเอามาจากที่Facebookปรากฏว่าเขาเขียนนะรูปของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาเขียนว่า King of the Croy ผ
ผมก็เอ๊ะคำว่าครอยเนี่ยผมไม่เคยได้ใช้เลยนะในประวัติศาสตร์การใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็เลยไปดูปรากฏว่านะครับครอยนี่เป็นคำมีความหมายนะครับเป็นกลุ่มมนุษย์ซึ่งเป็นสปีชีส์ซึ่งประหลาดมากเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งหรือสปีชีส์หนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยจะรู้ว่าเป็นสปีชีส์ไหนแล้วก็นะครับมักจะเจอกันที่สลัมในประเทศเม็กซิโกหายากมากแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับมักจะมีสีออกเป็นสีส้มๆเขาว่างั้นนะมันเกี่ยวยังไงไม่ทราบนะครับ King of the Croy นะครับก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับจากพี่น้องที่เขามองมาอย่างนั้นผมก็เลยต้องไปศึกษาดูนะครับทีนี้ถ้าไปเปิดดูคำศัพท์นะครับ ภาษาอังกฤษอื่นๆตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่ามันไม่ชัดนะครับเป็นคำซึ่งเป็นชื่อคนนะได้นะเป็นชื่อคนนะได้แต่ว่าลักษณะที่เป็นนะความหมายเป็น definition เป็นอะไรออกมาเนี่ยลองดูนะผมก็ไล่พยายามจะเช็คดูนะแต่รู้ว่าเป็นคนมนุษย์เผ่าประหลาดว่างั้นจะหายากมากนะครับหรือว่าถ้าจะใช้เรียกชื่อสถานีวิทยุนี่จะมีชื่อครอยนะครับก็เอาเป็นว่าความหมายเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเจ้าตัวเขาอยากจะให้หมายอย่างไรนะครับแล้วก็รูปข้างล่างเนี่ยซึ่งเป็นรูปของพระราชินีเนี่ยครั้งนี้นี่เห็นเต็มๆเลยนะครับคราวที่แล้วนี่ตอนเข้าไปนี่เห็นด้านข้างคนก็บอกว่าเป็นนะเป็นหุ่นปั้นหรือเปล่านะครับก็เลยมีคนให้ชื่อว่ามาดามทุสโซนะครับไทยแลนด์นะครับQueen of the Cocks นะครับ Cock นี่ถ้าแปลได้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นไก่ตัวผู้นะครับไก่ตัวผู้นะครับเติม S เข้าไปก็ไปแปลว่ามีไก่ตัวผู้หลายตัวนะครับก็เป็นพระราชินีของไก่ตัวผู้อาจจะเลี้ยงไก่ตัวผู้ไว้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแปลได้อีกแบบหนึ่งก็ Cocks ก็คืออวัยวะเพศชายนะครับเป็นพระราชินีเจ้าแห่งนะครับอวัยวะเพศชายนะครับจะแปลยังไงก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปเฉยๆทีนี้นะครับการปรากฏตัวของกษัตริย์ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์เนี่ยก็คงจะเป็นความปลาบปลื้มใจของคนที่เขาจงรักภักดีนะครับสำหรับผมนี่ไม่ได้รู้สึกหรือสาอะไรก็เฉยๆนะครับเรียกว่าอุเบกขาเฉยๆนะครับไม่นะรู้สึกดีร้ายหรืออะไรประการใดพยายามจะดำรงตนให้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นครอบครัวคนที่รักนะครับนะคนที่หวังจะได้ประโยชน์จากการยังมีชีวิตของสองพระองค์เนี่ยนะครับก็คงจะดีใจนะครับนั่นมองจากแง่นั้นในส่วนของคนที่ไม่ชอบนะครับก็คงจะมองหน้านะเราพยายามจะมองหาว่าเอ๊ะหนึ่งมันตัวปลอมหรือเปล่านั่นหนึ่งนะฮะ บางคนพยายามจะไปแก้ตัวให้ถึงขนาดว่านะครับให้จะแก้ตัวให้ประยุทธ์ว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะราชินีไม่รู้เรื่องด้วยบางคนก็นะชอบออกข่าวลือไปเรื่อยๆว่าเนี่ยตายแล้วไม่ไหวแล้วแย่กว่าอันนี้อีกเท่าที่ดูสภาพวันนี้ทั้งสององค์เนี่ยนะครับดูดีขึ้นนะครับคงได้น้ำเกลือออกมานะครับดูสีผิวอะไรต่างๆเนี่ยก็คงมียาเท่าไหร่คงทุ่มให้เต็มที่นะครับพยาบาลการรักษาต่างๆก็เต็มร้อยวันนี้แต่งตัวออกหน้าสื่อเลยนะครับแล้วก็ดูท่าทางจะมีความสุขก็ในแง่สุขภาพนะครับก็มีขึ้นมีลงมันไม่แน่หรอกครับนะคนที่บทจะไปมันก็ไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าการแพทย์ของนะทางคนระดับนี้เนี่ยก็คงจะเอาระดับโลกไปไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วหมอไทยที่เก่งๆระดับโลกก็ถือว่านะครับมีอยู่ตรงไหนก็คงจะต้องเอาไปรับใช้ได้สำหรับคนตระกูลนี้นะครับข้อน่าสังเกตครั้งนี้ดูนะครับทั้งสององค์เนี่ยนะครับดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่กษัตริย์ภูมิพลนี่ตาจะลอยๆนะครับดูท่าทางจะพูดอะไรไม่ค่อยได้ดูเหมือนว่าแต่ว่าจิตสำนึกการรับรู้นี่ผมว่าดูแล้วเนี่ยนะครับยังใช้การได้อยู่แต่ราชินีเนี่ยดูตานะครับแสดงว่านะใครที่คิดว่าบงการอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับนะเข้าใจผิดซะแล้วนะครับสภาพที่เห็นนี้นะครับแสดงว่านางนะยังมีอำนาจอยู่กษัตริย์ภูมิพลเองเนี่ยนะตั้งแต่ประยุทธ์รัฐประหารขึ้นมานี่ก็แสดงบทบาทได้ชัดเจนเต็มที่นะครับ
แม้ว่าจะมีการเตะถ่วงเวลาให้คนตั้งคำถามบ้างอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็การเสด็จพระราชวังไกลกังวลไปที่โครงการสร้างหัวมันก็ทำมาเป็นระยะเวลาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้นปีจนครั้งวันนี้จนมาถึงปลายปีอีกแล้วเนี่ยตลอดปีเนี่ยก็ได้แสดงตัวตลอดแล้วกษัตริย์ภูมิพลนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเป็นจะตายถึงขนาดว่าบังคับการอะไรไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญนั้นคำสั่งสำคัญนะครับกษัตริย์ทุกชาติครับผมได้คุยกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองก็บอกว่าเขาไม่มาสั่งโดยตรงหรอกพวกนี้เขาจะไม่ให้มีหลักฐานครับเช่นว่านะคำสั่งเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าให้ไปฟังจากพลเอกเปรมแค่พูดคำนี้คำเดียวนะครับเปรมก็จะอาจจะมีลักษณะการไปสั่งคนอื่นลงไปอีกนะครับแล้วแต่ละเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับไม่มีทางหรอกจะออกมาปากจากปากสองคนนี้นะครับแต่จะมีบ้างในกรณีที่บอกว่ามีโทรศัพท์เข้าไปนะครับบางครั้งนะครับใช้โทรศัพท์ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในประวัติศาสตร์ไทยนั้นมีใครได้บันทึกเสียงการสั่งการอะไรตรงนั้นไว้อย่างไรหรือไม่นะครับแต่เขาก็คงจะต้องหาทางนะทำลายกำจัดหลักฐานทั้งหมดใครก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคำสั่งมาจากคนระดับสูงอย่างนี้เนี่ยเก็บบันทึกไว้นะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยล่ะน้ำเสียงของคนในรั้วในวังเนี่ยถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยนะนะครับแอบอัดเอาไว้นะครับมีประโยชน์แน่นอนดีไม่ดีในวันในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นประโยคทองประโยคเด็ดๆนี่ไปขายให้ผู้สื่อข่าว CNN ทั้งหลายเนี่ยโอ้ยนี่ได้เป็น10ล้าน20ล้านนะครับเช่นว่าสมมติกษัตริย์สั่งให้รัฐประหารสั่งให้ฆ่าคนหรือสั่งให้ทำการใดๆด้านดีด้วยด้านเสียด้วยแต่เป็นอะไรที่พลิกประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเอาขายได้นะครับเพราะนั้นใครที่อยู่ในรั้วในวังนี่อย่าลืมนะครับเก็บข้อมูลไว้ก็ดีนะครับบันทึกประวัติศาสตร์นะทีนี้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยในแง่บทบาทนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ถือว่านะโอเคเลยก็ต้องถือว่าเสมอต้นเสมอปลายนะครับทีนี้ในส่วนของพระราชินีเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ออกมานะครับไม่ออกมาแล้วก็แม้กระทั่งวันเกิดเนี่ยนะครับถ้าผมตกข่าวนะก็แจ้งด้วยแต่ว่าไม่เห็นออกมานะครับซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากครับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่อย่างเนี้ยพูดบางคนก็บอกว่าพูดไม่ได้บางคนก็บอกว่าหน้าตาเนี่ยมันยังโชว์แขกไม่ได้คนเคยสวยเนี่ยยังไงก็ออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏการนะครับเรื่องของ อำนาจของประยุทธ์นั้นนะครับถ้าเรามองให้ดีก็ถือว่านะครับเรียกว่าในช่วงก่อนวันที่22สิงหาคมนั้นซึ่งยังไม่ได้ตั้งตัวเต็มที่นั่นนะครับทางสถาบันกษัตริย์เองก็ยังระวังเนื้อระวังตัวอยู่นะครับแต่ว่าก็ได้มีการนะมีประวัติการเสด็จมีอะไรเนี่ยของกษัตริย์เนี่ยนะเรื่อยๆนะครับให้รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวยังอยู่นะครับแต่ว่าพระราชินีเพิ่งจะมาโผล่วันนี้ในสภาพที่แบบให้เห็นเต็มหูเต็มตาแล้วดูนะหน้าตาดีขึ้นแล้วก็วันนี้ไปไกลกังวลแล้วนะครับหลังจากที่ประยุทธ์มีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องเข้าเฝ้าถึงไกลกังวลมาที่นี่เลยศิริราชนี่เลยนะครับถวายสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจะขึ้นรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับใครก็ตามที่เคยคิดว่าสถาบันกษัตริย์นั้นไม่มีอำนาจไม่ได้รับรู้เรื่องราวทหารมันทำกันเองนะครับวันนี้ดูซะให้เต็มตาวันนี้ทหารเสือราชินียึดอำนาจได้ทั้งหมดนะครับก็คงไม่ต้องวิเคราะห์กันมากนะครับทั้งประวิตรวงสุวรรณนะครับแล้วก็อีก5เสือนั้นนะครับตอนนี้เป็นคนของนะครับบูรพาพยัคฆ์ทั้งสิ้นวงเทวันนั้นนะครับสายนู้นดูเหมือนว่าปิ๋วนะครับเบ็ดเสร็จครับถึงจะมีตำแหน่งปลอบใจอยู่บ้างในกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็ถือว่านะครับต้องสมน้ำสมเนื้อละนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่านะครับในฐานะของคนที่เป็นทหารเนี่ยระดับที่มีผลงานมีฝีมือระดับไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยนะครับคงไม่พอใจแค่นั้นแน่แล้วเปรมเนี่ยถูกลูบนะลูบคมอย่างหนักแน่นอนกษัตริย์ราชินีเนี่ยเขาทหารเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มไหนครับก็ต้องเป็นนะครับเป็นทหารที่จงรักภักดีสั่งการได้ทั้งสองด้านได้ทั้งหมดใครชนะเขาก็ชูคนนั้นแล้วก็ยกตัวเองขึ้นอยู่ในตำแหน่งส่วนคนแพ้ก็ต้องจบไปนะครับแต่ว่าใครที่ดูท่าจะมีอำนาจมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคนที่วางไว้ใจมาอย่างพลเอกเปรมซึ่งนะดูคุมตำแหน่งมาเนี่ย
คุมอำนาจให้กับทางวังเนี่ยเป็น20-30 ปีมาแล้วเนี่ยวันนี้มาโดนนะครับ